สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จุไรรัตน์ดวงเดือนสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเสนอบทที่25นะครับลักษณะธุรกิจของ Internet of Things เป็นตอนที่1ครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับลักษณะธุรกิจของ Internet of Thingsในบทที่25นะมีหัวข้อย่อย13หัวข้อซึ่งในสัปดาห์นี้นำเสนอ7หัวข้อดังต่อไปนี้ 25.1 บทนำ 25.2 เทคโนโลยีเครือข่ายและเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้สำหรับ Internet of Things 25.3 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Internet of Things ครับแล้วก็ 25.4 นะครับรูปแบบธุรกิจของ Internet of Things ที่ประสบความสำเร็จ 25.5 นะครับเป็นแนวทางในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของ Internet of Things ครับ 25.6 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความนิยม 25.7 เทคโนโลยีเพื่อการโน้มน้าวใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมมาดู 25.1 บทนำนะครับเนื้อหาในบทนี้ก็มาจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการบรรยายลักษณะธุรกิจของ Internet of Things ที่จัดขึ้นในปี2556ที่เมืองซูริกโดยกล่าวถึง Internet of Things ว่ามีวิวัฒนาการมาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์สถานที่สิ่งของต่างๆและผู้ใช้ที่อยู่ภายในเครือข่ายเซ็นเซอร์เดียวกันได้รายละเอียดเนื้อหาในบทนี้ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนทางธุรกิจรวมถึงเทคนิคในการสร้าง Internet of Things เนื่องจาก Internet of Things นี่ก็ยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะยังใหม่อยู่ครับรวมทั้งอธิบายถึงความท้าทายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าทางธุรกิจรวมถึงกระบวนการตรวจสอบทางธุรกิจผ่านทางเทคโนโลยี Internet of Thingsเพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพนะครับคือถ้าจะทำธุรกิจนะครับก็ต้องทำให้คนเขาสนใจเห็นว่าเอาไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆครับ 25.2 เทคโนโลยีเครือข่ายและเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้สำหรับ Internet of Things เทคโนโลยีที่นำมาใช้สำหรับ Internet of Things นั้นมีความหลากหลายแนวคิดนี้เกิดมาจากการที่สิ่งของไม่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งใดๆได้ดังนั้น
จึงนำแนวคิดของเครือข่ายและเซ็นเซอร์ที่มีความสามารถในการตรวจจับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์มาใช้ให้สิ่งต่างๆติดต่อกันได้ครับและได้นิยามความหมายในทางสถาปัตยกรรมของ Internet of Things ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ครับอย่างในภาพที่เห็นนะครับเป็นการเชื่อมโยงสิ่งของต่างๆและคนและทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันได้ครับรูปแบบการพัฒนาของ Internet of Things นำมาจากการวิจัยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและโครงการอื่นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับการวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วจากการวิจัยเนี่ยก็เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อออกขายได้นะครับแต่สำหรับเมืองไทยส่วนมากก็ยังทำการวิจัยกันเพื่อจะเอาผลงานวิจัยไปขอตำแหน่งวิชาการขอเลื่อนตำแหน่งแล้วก็กล่าวกันว่าเป็นการวิจัยแล้วเอาไปขึ้นหิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ทางพาณิชย์และทางอุตสาหกรรมเหมือนอย่างในต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารไร้สายแบบ Zigbee หรือ Wireless Heart Internet of Things ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะครับต้องกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรหรือเมื่อพัฒนาเมื่อวิจัยอะไรออกมาแล้วก็จะต้องคิดต่อว่าจะเอาไปใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ครับยกตัวอย่างเช่น 6B จะถูกออกแบบมาสำหรับมาตรฐานเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลเช่นบ้านอัจฉริยะและ Wireless Heart สำหรับระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติเป็นต้นส่วนโปรโตคอล HIP นะครับ HIP Technology Mobile IP Mobile IP หรือ NEMO นะครับก็มีวัฒนการมาจากความต้องการให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่โปรโตคอลเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับ Internet of Things โดยตรงและการทำงานของโปรโตคอล IP ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีโซลูชันที่เหมาะสมกับ Internet of Things หรือไม่ครับขออธิบายโปรโตคอลอีกทีนึงนะครับภาษาไทยในนี้สะกดผิดนะครับมัน PRO ก็ต้องเป็นโปรมีตัวรอเรือด้วยนะครับโปรโตคอลเนี่ยนะครับมีการพยายามบัญญัติศัพท์ในเมืองไทยนะครับเจ้าคุณพ่อผมพระยานิติศาสตร์ไพศาลเป็นประธานมีพระองค์วันนะครับท่านก็เสนอภาษาบาลีอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ฟังแล้วบางคนก็ไม่รู้เรื่องในที่สุดเจ้าคุณพ่อก็บอกว่าฉันขอใช้อำนาจในฐานะประธานให้ใช้คำว่าโปรโตคอลเป็นภาษาไทยสะกดตรงๆเลยนะครับโปรโตคอลนี่ก็เป็นการตกลงล่วงหน้าระหว่าง2ฝ่ายนะครับว่าจะทำอะไรอย่างไรอย่างเช่นโปรโตคอลในการใช้โทรศัพท์เนี่ยนะครับเมื่อผู้โทรไปนะครับใครพูดก่อนครับผู้รับจะต้องพูดก่อนนะครับไม่ใช่ผู้โทรไปแล้วก็พูดเลยผู้รับจะต้องบอกว่าฮัลโหลที่นี่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามท่านต้องการพูดกับใครอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ห้ามพูดพร้อมๆกัน2คนนะครับเพราะถ้าทั้ง2ฝ่ายพูดพร้อมๆกันก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีโปรโตคอลแม้ในการนั่งรถไปนะครับของฝรั่งเขาก็ต้องมีโปรโตคอลว่าถ้าผู้ชายขับรถแล้วผู้หญิงนั่งข้างๆนะครับเมื่อจอดแล้วนะครับผู้หญิงจะต้องนั่งสวยอยู่ในรถนะครับไม่รีบเปิดประตูออกมาผู้ชายก็จะไม่เอื้อมมือผ่านตัวผู้หญิงเปิดประตูให้ผู้หญิงผู้ชายจะต้องลงจากรถด้านของผู้ชายแล้วก็เดินวนไปที่ด้านผู้หญิงแล้วก็เปิดประตูให้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าฝนตกน้ำท่วมพื้นนะครับผู้ชายก็จะต้องถอดโอเวอร์โค้ทของผู้ชายออกวางไว้บนพื้นให้ผู้หญิงเดินเหยียบไปอันนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครทำกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ใน Internet of Things มีขนาดเล็กและมีข้อจำกัดในการใช้พลังงานหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุสถานะได้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อประเภทเครือข่ายเซ็นเซอร์แล้วก็แท็กของ RFID นะเครือข่ายบ้านอัจฉริยะรวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นของ Internet of Things จะนิยมนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันครับยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ในบ้านจะควบคุมระบบHVAC ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศของบ้านอัจฉริยะหรือ Text RFID ที่ถูกนำมาใช้ในการติดตามสินค้าของผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกครับถ้าเป็นบ้านในประเทศ
ที่หนาวเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีฮีเตอร์มีเครื่องทำความร้อนเวลามันหนาวมากๆแล้วก็ใช้เครื่องปรับอากาศเวลามันเย็นมากๆของเมืองไทยเรานี่มันไม่หนาวเพราะฉะนั้นก็มีเฉพาะเครื่องปรับอากาศเท่านั้นนะครับไม่มีฮีเตอร์ครับแต่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับแท็ก RFID ได้ต่อมาจึงมีการเชื่อมต่อผ่านเกตเวย์และสามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนได้ถูกลงด้วยครับบางทีจะต่ออุปกรณ์ต่อเครื่องอะไรโดยตรงด้วยกันเนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปต่ออินเทอร์เน็ตมันก็ง่ายขึ้นนะครับเครื่องต่างๆตัวคนหรืออะไรก็ตามนะครับส่งไปที่อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตก็ส่งต่อไปที่อีกฝ่ายหนึ่งได้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยหากกังวลต่อความสำคัญในความปลอดภัยมากจนเกินไปอาจส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่ๆนะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมีจุดสมดุล นะครับว่าจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างในการเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเราก็ไม่อยากจะให้ว่าใครก็เดินเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ระยะหนึ่งก็มีการกำหนดกันว่าจะต้องมีประตู2ชั้นชั้นที่1ผู้จะเข้าก็จะต้องเสียบบัตรเข้าไปแล้วก็ตอบคำถามเมื่อตอบคำถามถูกต้องบัตรถูกต้องประตูที่1ก็เปิดให้แล้วเจ้าของบัตรก็เดินเข้าไปแล้วประตูที่1ก็จะปิดแล้วก็จะต้องทำกระบวนการกับประตูที่2เพื่อจะเข้าไปเข้าได้ทีละคนเท่านั้นมีความปลอดภัยมากแต่ข้อเสียก็คืออะไรครับถ้าคนจะต้องเข้ามาทำงานตอนเช้าสัก 10-20 คนแล้วมัวแต่ใช้ระบบเข้าทีละคนทีละคนใช้เวลาชั่วโมงกว่าจะเข้าได้มันก็ไม่เหมาะสมครับยกตัวอย่างเช่นFacebook ตอนเปิดตัวครั้งแรกไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในการโพสต์ภาพหรือการเพิ่มคนที่ไม่รู้จักเป็นเพื่อนซึ่งสิ่งนี้คือความสำเร็จของ Facebook ครับตอนต้นนะครับใครก็ติดต่อกับใครได้เอารูปอะไรเข้ามาใส่ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับก็มีกฎหมายมีกฎระเบียบต่างๆคนที่เป็นแฟนกันเวลาเป็นแฟนกันอยู่ก็ถ่ายรูปโป๊เอาไว้พอเลิกกันแล้วไอ้พวกผู้ชายมันก็มักจะบ้าเอารูปโป๊ของผู้หญิงมาขึ้นใน Facebook ขึ้นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แกล้งประกาศว่าเขาขายตัวอะไรทำนองนั้นมีการฟ้องร้องกันมากมายครับและหวังว่า Internet of Things ก็คงจะเป็นเหมือนกับ Facebook คือไม่ควรกังวลในด้านความปลอดภัยมากเกินไปการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะไม่ทำให้ Internet of Things ชะลอตัวครับความปลอดภัยต้องมีนะครับแต่ต้องไม่มากเกินไปครับต้องมีพอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะตลอดเวลาครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน Internet of Things ในกิจวัตรประจำวันเนื่องจากยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอยู่อาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการใช้งาน Internet of Thingsซึ่งอัตราการเติบโตของการใช้งาน Internet of Things ในบริษัทขนาดใหญ่นะครับให้ความสำคัญกับ Internet of Things เป็นอย่างมากจึงทำให้ Internet of Things ประสบความสำเร็จนะครับถ้าบริษัทใหญ่ๆเขาเข้ามาใช้นะครับคนทำอุปกรณ์ขายก็จะได้ขายได้มากขึ้นคนใช้ก็จะสะดวกขึ้นควบคุมการดำเนินการกิจการต่างๆในบริษัทใหญ่ได้มากมายครับเพราะบริษัทขนาดใหญ่นั้นมีงบประมาณเพียงพอในการนำความคิดของ Internet of Things จากผลงานวิจัยต่างๆมาดำเนินการได้จริงครับมีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยจากสถาบันวิจัยต่างๆจากบริษัทอื่นๆหรือถ้าบริษัทใหญ่จริงนะครับก็จะต้องตั้งสำนักวิจัยของตัวเองขึ้นมาแล้วทำการวิจัยและผลการวิจัยนั้นก็เอามาใช้เองและไปขายให้บริษัทอื่นๆได้ด้วยครับ25.3 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Internet of Things การที่โครงการ Internet of Things ในเชิงพาณิชย์จะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการติดตามเสมือนจริงซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตได้โดยเทคโนโลยี Internet of Things นะครับจะสามารถตอบสนองความต้องการในกระบวนการผลิตและนำมาปรับปรุงคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับต้องมีการปรับปรุงบำรุงรักษาเป็นระยะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมโดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการนำมาใช้คือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครับในกระบวนการผลิตนั้นนะครับเราก็ต้องการจะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเท่าที่จำเป็นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับถ้า
ซื้อวัตถุดิบมากองเอาไว้มากมายมันก็อาจจะเสื่อมสภาพถ้าเอามาน้อยก็อาจจะไม่พอใช้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับอินเทอร์เน็ตออฟติงเพื่อจะให้ทราบล่วงหน้าว่าของที่มีอยู่นี่วัตถุดิบที่มีอยู่จะพอใช้ไปได้เท่าไหร่ของที่ผลิตจะต้องผลิตมากน้อยเท่าไหร่นะครับในต่างประเทศเวลานี้แม้แต่ตู้ที่ขายน้ำอัดลมเนี่ยนะครับมันก็จะมีต่ออินเทอร์เน็ตออฟติงมันจะทราบโดยตัวของมันเองว่าตอนนี้มันขายได้นาทีละกี่กระป๋องถ้าขายได้มากมันก็จะมีซอฟต์แวร์คำนวณว่าประเดี๋ยวจะหมดภายในกี่นาทีและมันก็จะต้องส่งข้อมูลไปให้เจ้าของตู้นั้นว่าให้รีบเอาของมาส่งเร็วๆเดี๋ยวจะไม่พอขายหรือถ้ามาส่งไม่ทันมันก็จะขึ้นราคาถ้าธรรมดากระป๋องละ5บาทนะครับคนซื้อเยอะแยะก็ขึ้นมันซะเป็นกระป๋องละ10บาทคนก็จะซื้อน้อยลงหรือถ้าของยังไม่มาก็ขึ้นเป็น20บาทเฉพาะคนที่อยากจะดื่มจริงๆก็จะซื้อไอ้คนอื่นพอมองว่าราคามันแพงก็ไม่ซื้ออันนี้ก็จะมีการปรับปรุงได้เป็นระยะครับดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดีและต้องควบคุมการดำเนินงานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพสูงครับคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าทำของออกมาขายแล้วคุณภาพไม่ดีเนี่ยนะครับประเดี๋ยวคนก็จะเลิกซื้อนะครับบางคนเขาก็กล่าวว่าคุณภาพเนี่ยสำคัญกว่าการใช้ด้วยซ้ำไปคือถ้าของนั้นใช้ได้มากมายหลายอย่างแต่ซื้อไปแล้วคุณภาพมันไม่ดีใช้ได้ครั้งเดียวมันเจ๊งคนก็จะไม่ซื้อถ้าคุณภาพมันพอประมาณแล้วราคาพอประมาณด้วยคนก็จะใช้มากขึ้นครับซึ่งระบบการติดตามเสมือนจริงสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติครับสมัยโบราณเนี่ยครับผลิตต่างๆก็จะใช้คนจำนวนมากผมเคยได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นไปดูโรงงานของเขาเนี่ยนะครับสมัยก่อนใช้คนเป็นร้อยคนสมัยใหม่ใช้คนแค่2คนเท่านั้นเฝ้าประตูหน้ากับประตูหลังข้างในนั้นใช้โรบอททำหมดทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนี้ระบบการติดตามเสมือนจริงสามารถนำมาใช้วัดประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานสำหรับในกระบวนการการจัดการคลังสินค้ายกตัวอย่างเช่นการติดตามสินค้าบนสายการผลิตการรักษาความปลอดภัยกำลังการผลิตการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นต้นเนี่ยครับซึ่งผู้ใช้สามารถออกแบบกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างกันแต่ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องต้องกันได้ครับอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันหรือการใช้เทคโนโลยีนี้จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตนอกจากนี้การดำเนินการของระบบการติดตามเสมือนจริงจะเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมด้านไอทีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและองค์ประกอบต่างๆของระบบนะครับ อย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีเขาก็มีโครงการให้แพทย์นะครับมาใช้คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าแพทย์ท่านไม่ค่อยชอบพิมพ์เป็นตัวนะครับอย่างปวดหัวจะเอาปวดหอสระอัวท่านบอกไม่เอาเอาปุ่มให้ท่านปุ่มนึงเลยว่าปุ่มปวดหัวปุ่มตัวร้อนปุ่มอะไรก็ว่าไปแล้วกดเป็นปุ่มหรืออย่างในโรงงานเนี่ยครับคนงานเขาต้องยกของเนี่ยนะครับแล้วจะให้เขาตะโกนก็ลำบากเพราะว่าเสียงในโรงงานมันดังเขาก็เลยใช้แป้นคอมพิวเตอร์นะครับอยู่กับพื้นแล้วขอประทานโทษนะครับใช้เท้ากระทืบเอาว่าจะกระทืบปุ่มไหนมันก็จะทำงานได้ตามสั่งครับภาคธุรกิจต้องบูรณาการขั้นตอนการติดต่อกับผู้ใช้การออกแบบข้อมูลและฐานข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้หรือการส่งข้อมูลเข้ากับระบบการติดตามเสมือนจริงโดยปัญหาในการใช้งานของระบบติดตามเสมือนจริงก็คือมักจะมีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานของระบบ IT และการขาดประสบการณ์ในการใช้งานนะครับถ้าเผื่อมีระบบดีมากเพียงใดแต่คนที่เคยทำงานอยู่เกิดป่วยไม่มาแล้ววันนั้นเอาคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องมาก็จะทำงานได้ไม่ได้ผลดีเหมือนอย่างในโรงเรียนก็เหมือนกันนะครับครูที่สอนวิชาไหนเป็นอย่างดีเด็กก็จะเข้าใจถ้าวันไหนครูคนนั้นขาดแล้วเมืองไทยก็เคยมีเอาครูพละศึกษามาสอนคณิตศาสตร์มาสอนวิทยาศาสตร์ท่านก็สอนชุยๆไปมันก็ไม่ถูกต้องของในต่างประเทศเขาจะมีเลยว่า
มีรายชื่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่เชี่ยวชาญด้านไหนและพร้อมอาจจะพร้อมที่มาช่วยสอนแทนได้ถ้าครูด้านไหนไม่มาผู้เชี่ยวชาญด้านไหนไม่มาก็ติดต่อไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถให้วิ่งมาสอนแทนที่จะใช้ครูที่ไม่รู้เรื่องครับดังนั้นจึงต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก่อนจัดทำงบประมาณอย่างไรก็ตามระบบการติดตามเสมือนจริงเป็นระบบที่ปรับปรุงการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและการบริการด้านไอทีจะต้องระมัดระวังการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับอย่างในรูปนะครับเห็นปุ่มไหมครับมีรูปให้ดูเลยว่าปุ่มนี้กดทำอะไรแทนที่จะพิมพ์เป็นตัวนะครับนอกเหนือจากจะนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจในด้านอื่นๆเช่นในโรงพยาบาลและการบริหารจัดการผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้ป่วยและการระดมบุคลากรในการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆมีกล้องวงจรปิดมีเครื่องวัดต่างๆติดตามอยู่ตลอดเวลาคนไข้นอนอยู่บนเตียงนะครับเกิดอาการอะไรขึ้นมาความจริงมันก็มีปุ่มให้ตัวคนไข้เองกดแต่ถ้าคนไข้เกิดกดไม่ได้หรือสลบไปเนี่ยนะครับเครื่องมันจะต้องรู้และรีบแจ้งพยาบาลแจ้งหมอให้รีบมาดูทันทีครับแต่ในปัจจุบันความสำคัญในการใช้งาน Internet of Thingsยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรทั้งผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมควรมีมาตรฐานในการดำเนินการที่เหมาะสมกว่านี้มาตรฐานสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องต้องกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนเอาง่ายๆนะครับ อย่างขนาดที่นอนนะครับเมื่อสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับต้องวัดตัวคนที่จะนอนว่าสูงแค่ไหนยังไงแล้วก็ทำเตียงให้ขนาด5ฟุต6ฟุต7ฟุตแล้วก็สั่งทำที่นอนโดยเฉพาะซึ่งสมัยนี้เขากำหนดไปเลยว่าจะเป็นที่นอนขนาดซิงเกิลขนาดคิงขนาดควีนอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ผลิตได้จำนวนมากเมื่อผลิตจำนวนมากแล้วราคามันก็จะถูกกว่าการที่จะผลิตที่นอนแต่ละตัวแต่ละตัวไปครับInternet of Things สามารถนำไปช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มเติมความรู้เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กรการพัฒนาความรู้รูปแบบใหม่ๆในอนาคตนะครับจะปราศจากเทคโนโลยี Internet of Things ไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้นนะครับหรือ Near Field Communication NFC เนี่ยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ระบบสิ่งต่างๆโดยอาศัยคลื่นวิทยุหรือ RFID ช่วยให้สามารถวัดผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆได้การนำ Internet of Things มาใช้นะครับช่วยขยายขอบเขตในการดำเนินงานได้มากขึ้นเช่นการตรวจสอบตำแหน่งที่วางสินค้าในร้านค้าปลีกซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่างในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยนะครับควรจะเอาอะไรวางตรงไหนนะครับเขาจะต้องมีการวิเคราะห์กันว่าคนมาซื้อเนี่ยจะซื้ออะไรอย่างเช่นถ้าฝนตกนะครับควรจะรีบเปลี่ยนที่วางสินค้าทันทีเลยเอาร่มมาวางด้านหน้านะครับหรือถ้าเผื่อในกลางคืนนะครับเขาวิเคราะห์มาว่าถ้าคุณแม่ที่มีลูกตัวเล็กๆแล้วก็บอกให้คุณพ่อไปช่วยซื้อผ้าอ้อมให้นะครับเชื่อไหมครับคนผู้ชายในต่างประเทศที่ไปซื้อผ้าอ้อมให้ลูกตอนกลางคืนเนี่ยซื้ออะไรครับซื้อเบียร์มาดื่มด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เอากลางคืนเอาผ้าอ้อมกับเบียร์วางไว้ติดๆกันนะครับก็เหมือนอย่างร้านสะดวกซื้อของเราก็จะถามว่าเอาซาลาเปาเพิ่มไหมอันนั้นจะไม่ใช่ถ้าผู้ชายเข้ามาซื้อผ้าอ้อมก็บอกว่าเอาเบียร์เพิ่มไหมหรือการใช้เทคโนโลยี RFID เนี่ยมาช่วยในการจัดการการตัดสินใจที่เกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกการจัดการคลังสินค้าและพฤติกรรมของลูกค้าดังนั้นการบูรณาการข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็ช่วยธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับจะต้องเก็บประวัติไว้หมดเลยว่าลูกค้าผู้หญิง อายุขนาดนี้ซื้อของอะไรลูกค้าผู้ชายอายุขนาดนี้จะซื้ออะไรแล้วซื้ออะไรกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดสินค้าให้เหมาะสมแล้วการวางสินค้าก็เหมือนกันในคลังสินค้าขนาดใหญ่นะครับ
เขาก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ว่าเดินเข้าไปรอบเดียวให้หยิบสินค้าได้ครบตามที่จะต้องส่งให้ลูกค้าไม่ใช่เข้าไปแล้วก็เดินวนไปวนมามาข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังไปตรงกลางกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ได้สินค้าไม่ครบครับยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าคาวฟอฟได้นำ RFID มาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตนเพื่อใช้ระบบข้อมูลสินค้าในสต็อกความจริงมีคนพูดกันว่าร้านสะดวกซื้อเก่าๆเล็กๆของเมืองไทยเนี่ยครับเขาเก็บสินค้าได้เก่งมากนะครับคนเข้าไปหาอะไรไม่เจอแล้วครับถามคนขายว่าจะซื้อไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็รีบวิ่งไปหยิบมาได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ IT อะไรแต่สมัยใหม่นี่เขาก็ใช้ระบบ IT กันทั้งนั้นคีย์ถามเข้าไปที่คอมพิวเตอร์มันก็จะบอกได้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนมีเท่าไหร่แล้วพอหรือไม่พอวันหนึ่งขายได้กี่ชิ้นตอนนี้เหลือไม่พอที่จะขายแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์มันรีบสั่งของให้เขามาส่งได้เลยซึ่งร้านค้าปลีกในคาโฮฟได้รวบรวมข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายและบริการข้อมูลลงในระบบสำหรับภาคธุรกิจนะครับได้ใช้อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ในการลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการต่างๆในปัจจุบันได้ครับซึ่งร้านค้าปลีกสามารถเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเพิ่มมูลค่าการจัดวางสินค้าภายในร้านครับจะต้องดูว่าลูกค้าชอบซื้ออะไรอย่างไรนะครับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงบางคนนะครับซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเขาลดราคาเพราะฉะนั้นเขาก็ประกาศว่าลด 50% ก็จะแห่ไปซื้อเต็มไปหมดทั้งที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เลยแต่ความจริงบางแห่งนะครับเขาขึ้นราคา 100% แล้วเขาก็ประกาศว่าลด 50% ราคาที่เหลือก็คือราคาเก่าที่เขาเคยขายแต่ว่าคนซื้อเนี่ยนะครับตื่นเต้นดีใจว่าโอ้โหเขาลดตั้ง 50% นอกจากตัวเองจะซื้อแล้วยังจะโทรศัพท์เรียกเพื่อนฝูงให้มาซื้อบอกนี่ร้านนี้เขาลดตั้ง 50% นะรีบมาซื้อสิด้วยการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้ผู้จัดจำหน่ายนะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับร้านค้าปลีกโดยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์และเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจครับกระบวนการจัดซื้อเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ inventory control การควบคุมสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับตอนผมกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเขาให้ผมไปสอนคณะบัญชีถามว่าสอนเรื่องอะไรเขาบอกว่าสอนเรื่องการคุมสินค้าคงคลังมีคนทำวิทยานิพนธ์เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสินค้าคงคลังกันอยู่โดยผู้จัดจำหน่ายเนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลหลักจากนั้นบูรณาการข้อมูลเข้ากับระบบ IT เพื่อใช้สำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งร้านค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายมาดูข้อ 25.4 นะครับรูปแบบธุรกิจของ Internet of Things ที่ประสบความสำเร็จนะครับคือกรณีที่เขาทำประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reinventing the wheel นะครับไม่ต้องไปทำวงล้อใหม่วงล้อก็ทำไว้แล้วก็เอามาใช้เขาใช้ได้ประโยชน์ทางไหนก็มาใช้ทางนั้นนะครับในปัจจุบันนี้ปัจจัยสำคัญจัดใจพื้นฐานทางเทคโนโลยีก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานรอบตัวเราทั้งในรูปแบบที่สะดวกสบายขึ้นและอาจจะเป็นที่ยุ่งยากมากขึ้นก็เป็นไปได้เช่นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านธุรกิจซึ่งธุรกิจที่แข็งแกร่งนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการดำเนินการและตอบสนองต่อโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับถ้ามีโอกาสอะไรใหม่นะครับจะต้องตอบสนองอย่างทันทีไม่ฉะนั้นจะเป็นอย่างที่เขาว่าเสียโอกาสนะครับซึ่งเป็นการเสียหายที่อาจจะเป็นมากมายครับสอดคล้องกับการนำ Internet of Things มาใช้ในภาคธุรกิจเพราะช่วยให้สามารถพิจารณาโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพของแต่ละธุรกิจได้อย่างครอบคลุมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการใช้งาน IT ส่งผลในเชิงบวกต่อบริบททางธุรกิจต่อการรับรู้ข้อมูลนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้และการนำ Internet of Things มาใช้ก็จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันครับองค์ประกอบหลักของการดำเนินธุรกิจคือข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจให้สูงขึ้นมีกิจการด้านธุรกิจนะครับบางแห่งเขาเคยพูดว่าโป
product นะครับผลิตภัณฑ์ pricing แล้วก็ location และทำนองนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด3ประการคือ IT IT และ IT ครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นสิ่งสำคัญ3ประการแรกครับการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและ IT มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับช่วยส่งเสริมการค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆอีกทั้งยังสร้างการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นนวัตกรรมต่างๆจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้แต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันและสามารถพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ต้องการได้ธุรกิจในปัจจุบันนะครับไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังต้องให้ความสำคัญต่อมูลค่าลูกค้าและข้อมูลอื่นๆอีกด้วยครับส่วนมูลค่าของข้อมูลนั้นอาจจะยังไม่สามารถจับต้องในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมได้แต่ในอนาคตมูลค่าของข้อมูลจะมีความสำคัญมากครับความจริงข้อมูลเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับถ้ามีเงินแล้วไม่มีข้อมูลก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มีข้อมูลโดยไม่มีเงินก็อาจจะเอาข้อมูลไปเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับภาคธุรกิจมีการขยายตัวทุกปีมีบริษัทก่อตั้งใหม่อยู่เสมอจึงเกิดธุรกิจที่ปรึกษาขึ้นซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยจะนำเอาองค์ความรู้มาเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าที่ว่าจ้างให้สูงขึ้นผมก็เคยมีบริษัทที่ปรึกษาเพื่อนผมหลายคนก็ตั้งบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องลงทุนมากเพราะทุนก็คือสมองของเรานะครับแล้วถ้าเราทำงานให้คำปรึกษาประสบความสำเร็จดีก็จะมีคนมาจ้างเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยมีองค์ความรู้และการถ่ายโอนข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีมูลค่าและกลายเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งจากมุมมองในด้านการตลาดและด้าน IT ก็อาจสรุปได้ว่าการบริการถือเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจครับดังนั้น Internet of Things จึงมีส่วนช่วยสำคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตรวจสอบข้อมูลและสนับสนุนแนวความคิดที่ว่าการบริการถือเป็นสินค้าครับ service หรือบริการนะครับเป็นสินค้านะครับความจริงลูกค้าบางรายนะครับเขามีความไม่สบายใจเราก็อาจจะไปช่วยอธิบายให้เขาฟังว่าปัญหามันไม่ได้มีอะไรแก้นิดเดียวหรือไม่ต้องแก้อะไรเลยก็ยังได้นะครับหากภาคธุรกิจนำ Internet of Things ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินการจะช่วยให้ Internet of Things เติบโตในระยะยาวในทิศทางที่มั่นคงทำให้ Internet of Things นะครับเข้ามามีส่วนเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการบริการพื้นฐานต่างๆและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบการใช้งานในรูปแบบใหม่มักใช้แบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการเพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ครับก็ต้องทำแบบจำลองขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไปสำรวจตลาดนะครับเคยมีกรณีบริษัทน้ำอัดลมแห่งหนึ่งนั้นนะครับเขาก็จะออกน้ำอัดลมรถใหม่ขึ้นมาเขาก็เอาไปแจกที่ตลาดแล้วเขาก็สรุปบอกว่าก็แจกหมดเลยคนก็พอใจเขาไม่ได้ถามคนที่รับแจกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าที่รับแจกไปเนี่ยพอใจหรือไม่พอใจถ้าไปถามบางคนอาจจะบอกว่าของแจกฟรีฉันก็รับมาแต่ฉันลองชิมดูแล้วไม่อร่อยเลยฉันโยนทิ้งไปแล้วคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะสรุปได้ว่าลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าถ้าออกมาจริงๆซึ่งสามารถให้ประเมินค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรและผลการดำเนินการเมื่อใช้งานระบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบธุรกิจนะครับช่วยสามารถแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวธุรกิจได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นช่วยให้พัฒนาการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับรูปแบบธุรกิจโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าและผลผลิตและส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยให้เกิดผลผลิตโดยอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นธุรกิจก็ตามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ input process แล้วก็ output นะครับมีปัจจัยนำเข้ามาแล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ได้เป็น output เป็นผลผลิตออกมาก็จะต้องดูว่าไอ้ของที่นำเข้าเนี่ยราคามันไม่แพงเกินไปไอ้ process มันก็ไม่ยุ่งยากเกินไปแล้วผลผลิตเนี่ยมันต้องขายได้ครับปัจจัยนำเข้าอาจหมายถึงความต้องการหรือคำสั่งจากลูกค้าผลผลิต
คือผลิตภัณฑ์และบริการส่วนประกอบอื่นๆคือเครื่องมือการดำเนินการคู่ค้าและช่องทางการค้าส่วนการสร้างมูลค่าให้ข้อมูลจนข้อมูลกลายเป็นสินค้าหรือบริการนั้นการนำอินเทอร์เน็ตออฟติงมาดำเนินการก็มีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมากครับในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างกว้างขวางเช่นข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวข้อมูลสถานะและข้อมูลสถานที่ซึ่งถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานครับข้อมูลบัตรประจำตัวก็คือว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับสามารถนำไปวิเคราะห์ได้แล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าสมมติว่าร้านของเราอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งแล้วปรากฏว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นมาใช้บริการเรามากเท่าที่ควรจะเป็นเราก็จะต้องจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งโฆษณาไปถึงนิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย์ให้ถึงตัวให้ทราบว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรครับตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้ถึงโอกาสมากมายทางธุรกิจทำให้สามารถกำหนดราคาสินค้าและบริการให้แตกต่างกันได้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ Internet of Things ไม่สามารถเป็นสินค้าเดียวๆได้นะครับคล้ายกับซอฟต์แวร์นะครับที่จำเป็นต้องใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆคือซอฟต์แวร์ก็ต้องมีฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีซอฟต์แวร์ Internet of Things เอาไปใช้ขายสินค้าได้แต่ว่า Internet of Things โดยตัวของมันเองนะครับก็ขายไม่ได้ครับในด้านของผู้ใช้บริการสินค้าหรือบริการที่นำ Internet of Things มาดำเนินการต้องสามารถแสดงคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนจึงสามารถเป็นที่ยอมรับได้ครับจะขายอะไรก็ต้องให้เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นจะใช้ Internet of Things ก็ต้องทำให้ชัดเจนว่ามันมีประโยชน์กับลูกค้าเขาถึงจะยอมใช้ครับ Internet of Thingsในข้อ 25.5 แนวทางในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของ Internet of Things Internet of Things นั้นสามารถจะสร้างคำสั่งจำนวนมากโดยที่โครงสร้างของคำสั่งแต่ละตัวนั้นจะแตกต่างกันออกไปโดยในบทนี้นะครับเราจะทบทวนแนวทางของวิธีการในการกระจายข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของ Internet of Things ลงในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันครับโดยจะเน้นไปที่กระบวนการที่มีชื่อเรียกว่า MAD ซึ่งย่อมาจาก Magnetic Adaptive and Deep ครับตัวย่อไม่ค่อยเพราะนะครับแมดแปลว่าบ้านะครับแต่ว่ามันย่อมาจาก Magnetic Adaptive and Deep ครับซึ่งเป็นวิธีการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและต้องการการเปลี่ยนกรอบและกระบวนการการดำเนินการภายใต้คลังข้อมูลโดยที่ทำให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและเชื่อว่าหลักการ MAD เนี่ยนะครับ MAD จะมีความสะดวกต่อองค์กรต่างๆในการนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริงๆครับในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่สำคัญที่สุดที่ควรได้รับการดำเนินการคือข้อมูลจำนวนมากที่มาจากแหล่งต่างๆนั้นควรมีการจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับต้องเก็บในคลังข้อมูลและต้องทำให้ทันสมัยใหม่เสมอและต้องทำให้เรียกหาเรียกใช้ได้โดยสะดวกแล้วก็จะต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ว่าใช้แบบไหนอย่างไรต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเดต้าเบสหรือฐานข้อมูลนะครับมีวิชาเดต้าเบสมีหลักสูตรปริญญาโทด้านฐานข้อมูลที่จะให้คนที่จบด้านนี้มาใช้ได้ครับและก่อนที่จะส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลต้องมีการแยกประเภทและกรองข้อมูลก่อนที่จะนำข้อมูลไปรวมกันครับต้องแยกประเภทถึงจะเรียกหาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบกรองข้อมูลนะครับว่ามันถูกต้องเหมาะสมไหมนะครับ อย่างเช่นในข้อมูลบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีลูก10คนอายุ10ขวบมันก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องตรวจสอบว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่จริงส่วนมากก็คงไม่จริงแต่อาจจะจริงได้ว่าไอ้เด็ก10ขวบเนี่ยมันมีเงินเยอะแยะมันก็เลยไปบริจาคเงินรับเด็กกำพร้าทั้งหลายไว้ในการดูแลแล้วก็ส่งเงินไปให้เด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นผู้ปกครองของเด็กกำพร้า10คนทั้งที่เขาอายุแค่10ขวบซึ่งกระบวนการ MAD เป็นกระบวนการที่สำคัญและน่าสนใจเพราะมันถูกสร้างมาสำหรับใช้ในการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลจำนวนมากในคลังข้อมูลโดยเฉพาะส่วนในด้านขอบข่ายในการจัดการข้อมูลนั้นนะครับก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจครับที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างรวดเร็วแต่ข้อมูลที่ได้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความถูกต้องเนื่องจากข้อมูลนั้นมีจำนวนมากและยังได้ถูกแบ่งประเภทต่างๆอีกหลายประเภทและด้วยเวลาที่จำกัดนั้นก็ทำให้ไม่สามารถคัดกรองข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ต้องการนะครับอันนี้ถ้าเผื่อคนทำเนี่ยครับมันจะไม่ทันแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็น่าจะทำได้นะครับมันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมากๆแต่ราคามันก็แพงครับจึงทำให้ข้อมูลที่คัดกรองออกมาได้นั้นมีความผิดพลาดรวมอยู่ในชุดข้อมูลเช่นข้อมูลทางด้านสถิติตัวอย่างและวิธีการต่างๆเนี่ยไม่มีความถูกต้องเป็นต้นอย่างเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับกลับบ้านมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูสอบได้ที่หนึ่งพ่อแม่อย่าเพิ่งดีใจนะครับถามว่ามีนักเรียนเข้าสอบกี่คนถ้าเขาบอกว่ามีเข้าสอบ1คนแล้วหนูได้ที่1ก็ไม่มีความหมายถ้ามี100คนแล้วหนูได้ที่1น่ะถึงจะมีความหมายครับทำให้ทางผู้ดูแลระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านเทคนิคสำหรับการสร้างการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงกระบวนการในการลดจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บไปพร้อมๆกันซึ่งการดำเนินการในขั้นตอนนี้นะครับอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการพอสมควรแต่ในสมัยใหม่นะครับการลดจำนวนข้อมูลเนี่ยไม่ได้สำคัญเพราะว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลราคามันถูกนะครับสมัยผมเป็นผู้จัดการสนามม้านางเลิ้งแล้วก็ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะครับ10ล้านตัวอักษรเนี่ยผมขายล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้10ล้านตัวอักษรนี่100บาทเขาซื้อได้ครับปัญหาอย่างหนึ่งที่พบในภาคธุรกิจก็คือจำนวนของข้อมูลสำคัญที่จะต้องจัดเก็บนั้นมีจำนวนมหาศาลซึ่งในแต่ละองค์กรก็พยายามที่จะบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการซื้อระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะมาใช้งานแต่ในสมัยใหม่เนี่ยนะครับเราอาจจะไปฝากไว้ในคลาวด์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องเก็บของเราเองนะครับหรือมิฉะนั้นอาจจะซื้อข้อมูลหรือว่าเช่ามาใช้เป็นระยะอย่างเอกสารในการวิจัยเนี่ยนะครับสมัยเดิมมหาวิทยาลัยจะต้องมีหนังสือเป็นล้านเล่มเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลเช่าเขาใช้เป็นหนังสือเป็นล้าน2ล้าน3ล้านราคาถูกกว่าที่จะใช้ข้อมูลใช้หนังสือมาอยู่ที่เราเองซึ่งทางบริษัทเองก็ต้องมั่นใจว่าระบบการจัดซื้อมานั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอมีการจัดเก็บรักษาข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีพอโดยเฉพาะในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทนั้นจะไม่ตกไปอยู่ในมือคู่แข่งโดยเด็ดขาดนะครับเดิมทีเดียวอย่างการใช้ ATM เนี่ยนะครับของธนาคารต่างๆก็ไม่ยอมใช้ร่วมกันเพราะเกรงว่าอีกธนาคารหนึ่งจะแย่งข้อมูลลูกค้าเอาลูกค้าดีๆให้ย้ายไปอยู่ที่เขาหรืออะไรทำนองนั้นแต่สมัยนี้ก็มีวิธีทำให้เป็นความลับนะครับโดยใช้วิทยาการรหัสลับข้อมูลทุกอย่างต้องเข้ารหัสหมดนะครับอย่างชื่อลูกค้าหมายเลขต่างๆสำคัญของลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดมันอย่างโล่งแจ้งไม่ได้เข้ารหัสเลยใครเข้ามาเจอก็ขโมยไปได้แต่ถ้าเข้ารหัสแล้วถึงมาเจอมันก็เป็นตัวยึกยืออ่านไม่ออกครับซึ่งจากความต้องการของบริษัทที่จะจัดหาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยนั้นทำให้บริษัทที่เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถที่จะต่อรองกับบริษัทต่างๆได้มากขึ้นซึ่งบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในแต่ละแห่งก็จะต้องนำเสนอข้อดีต่างๆในระบบที่ตนพัฒนาขึ้นมาแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งครับโดยจะต้องพัฒนาระบบให้มีการทำงานที่หลากหลายและครบวงจรซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของ Internet of Thingsนอกจากการจัดเก็บข้อมูลแล้วนะครับการนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาใช้งานก็เป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทต่างๆต้องการที่จะบริหารจัดการข้อมูลด้านธุรกรรมด้านการเงินของตนเองซึ่งระบบจะต้องสนับสนุนการตัดสินใจและสามารถที่จะให้ข้อมูลด้านการเงินเช่นข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลกระแสเงินสดเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกำไรต่อไปครับคือจะต้องมีเงินสด
พอใช้หมุนเวียนอยู่เสมอนะครับไม่ใช่ว่าพอจะใช้ก็ไม่มีหรือมีมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้ามีเงินสดมากก็ต้องนำไปฝากแต่ก็ต้องดูว่าจะต้องฝากที่ไหนที่ไว้ใจได้ไม่ใช่ไปฝากไว้ในเครดิตยูเนียนหรืออะไรแล้วมันเจ๊งไปก็จะเป็นปัญหานะครับกระบวนการ MAD นั้นมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถสนับสนุนการคัดแยกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้องและการที่กระบวนการ MAD นะครับใช้ระบบฐานข้อมูล SQL หรืออ่านว่า SQL เนี่ยนะครับทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการเงินต่างๆของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นครับ 25.6 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมในขอบเขตหัวข้อของ Internet of Things นั้นเป็นเรื่องที่กว้างมากๆแต่ส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของการสร้างเมืองอัจฉริยะครับสมาร์ทซิตี้นะครับมีสมาร์ทโฮมมีสมาร์ทซิตี้มีสมาร์ทคันทรีนะครับต้องยอมรับว่าในเวลานี้โลกก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากมายการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆทำให้หลายๆคนรู้สึกแปลกใจครับศาสตราจารย์วาซิลโคสตาโกสอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอรูของประเทศฟินแลนด์ได้แสดงความคิดเห็นถึงระบบเมืองอัจฉริยะที่ใช้การทำงานของระบบ Oracle ก็เป็นระบบฐานข้อมูลระบบหนึ่งนะครับโดยท่านคิดว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับต่างๆของเมืองอัจฉริยะนั้นน่าจะมีการแยกการบริหารจัดการระบบต่างๆตามพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเมืองใหญ่มากขึ้นเท่าไรความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการแบ่งการจัดการระบบตามพื้นที่ท้องถิ่นจะสามารถเจาะลึกลงไปยังรายละเอียดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้ดียิ่งขึ้นครับในส่วนของการให้บริการของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆในเมืองอัจฉริยะจะต้องสามารถติดตามและให้ข้อมูลในด้านต่างๆที่ประชาชนต้องการรับทราบได้อย่างแม่นยำตลอดเวลาครับสมัยนี้เขาใช้คำว่าแม่นตรงนะครับไม่ใช้คำว่าแม่นยำเพราะยำมันเละอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะพูดว่ายังไง การบริหารจัดการและควบคุมระบบโทรคมนาคมเมืองอัจฉริยะนั้นนะครับจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความปลอดภัยสูงและทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยครับไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟรับรถประจำทางและการเดินทางโดยเรือส่วนตึกและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในเมืองอัจฉริยะนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนหรือผลักดันให้อาคารเหล่านี้เป็นอาคารอัจฉริยะด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับอาคารอัจฉริยะทุกอาคารจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับควันและตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ของอาคารแต่การดำเนินการดังกล่าวนั้นใช้งบประมาณค่อนข้างสูงตอนผมเป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพนะครับวันหนึ่งผมอยู่ที่สปอร์ตครับมองไปเห็นควันขึ้นที่ธนาคารกรุงเทพโทรศัพท์เข้าไปเขาบอกว่าไฟไหม้แล้วเหตุที่ไฟไหม้เนี่ยนะครับเพราะคนที่ไปปรับปรุงชั้นนั้นเนี่ยนะครับเขาให้ติดวอลเพเปอร์แล้วการติดวอลเพเปอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะเอากาวแล้วก็กาวที่วางไว้ที่พื้นนะครับไอ้พนักงานที่มาทำงานคนหนึ่งมันแตะล้มแล้วเสร็จแล้วไฟฟ้าไอ้ปลั๊กไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยครับมันก็ยอกยักยอกยักเดี๋ยวไฟก็แลบขึ้นมามันก็ไหม้ขึ้นมาอันนี้ก็ถ้าในต่างประเทศจะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าปลั๊กไฟต่างๆเขาจะมีมาตรฐานอย่างดีเลยเสียบไปแล้วมันต้องอยู่แน่นต้องมีไฟขึ้นมาของเมืองไทยนะครับปลั๊กก็ราคาถูกซื้อมาจากเมืองจีนทำขึ้นมาเองไปเตะสายมันหน่อยไฟมันก็วับวับขึ้นมาจึงต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานท้องถิ่นสร้างความเข้าใจกับภาคเอกชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของภาครัฐได้และทางภาครัฐเองก็ต้องช่วยผลักดันโดยการกำหนดนโยบายและโครงการที่ลดภาษีนำเข้าการจำหน่ายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายตอนผมเป็นนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็รณรงค์ให้รัฐบาลลดภาษีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทางราชการก็คงต้องพิจารณาเป็นระยะว่าจะลดภาษีอะไรให้กับใครเพื่อประโยชน์อะไรส่วนในด้านการให้บริการกับภาคประชาชนนั้นแน่นอนว่าควรจะมีการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆได้จากทุกพื้นที่โดยสามารถใช้บริการต่างๆผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเองไ
และอีกหนึ่งความท้าทายของภาครัฐในการสร้างเมืองอัจฉริยะก็คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของประชาชนภายในเมืองนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดิจิทัลดีวายนะครับความเหลื่อมล้ำกันทางด้านดิจิทัลคนจนก็ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คนรวยก็มีความรู้แต่ด้านคอมพิวเตอร์มากคนรวยก็รวยยิ่งขึ้นคนจนก็จนลงไปอีกซึ่งแต่ละคนนั้นมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่เท่ากันดังนั้นการออกแบบโปรแกรมสำหรับให้บริการนั้นในส่วนที่ต้องติดต่อกับผู้ใช้จะต้องมีการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไปรวมถึงต้องให้บริการได้อย่างครบถ้วนครับก็เลยทำเป็นแอปขึ้นมานะครับทำเป็นรูปขึ้นมาบนจอโทรศัพท์เอามือกดตรงรูปตรงนั้นมันก็จะเอาซอฟต์แวร์อันหนึ่งขึ้นมาให้ใช้แต่สิ่งที่ศาสตราจารย์วาซิริคอสตาคอสกังวลคือหน่วยงานของภาครัฐจะสร้างระบบและบริหารจัดการการให้บริการเมืองอัจฉริยะได้ไม่ดีพอทำให้เกิดการปฏิเสธในการยอมรับการใช้งานจากประชาชนครับระบบอะไรก็ตามถ้าใช้ไม่ได้ผลใช้ไม่ได้ดีคนก็ไม่ใช้ครับและอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการสร้างเมืองอัจฉริยะดูกรุงเรคยาวิกเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เป็นตัวอย่างโดยประชาชนในกรุงเรคยาวิกนะครับสามารถลงทะเบียนและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องการให้บริการของเมืองอัจฉริยะนะครับคือต้องให้ลูกค้าหรือผู้ใช้หรือประชาชนเป็นคนดูแลบอกมาว่าพอใจหรือไม่พอใจบริการไหนอย่างไรควรจะปรับปรุงอย่างไรโดยทางหน่วยงานของรัฐก็จะนำข้อมูลแนะไปประชุมเพื่อปรับปรุงในการบริการต่อไปซึ่งการใช้วิธีดังกล่าวนี้จะสามารถรับทราบถึงปัญหาและความต้องการจริงของผู้ใช้บริการนอกจากนี้ศาสตราจารย์วาซิลิสคอสตาคอสยังได้เสนอแนวคิดให้ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือกำลังเริ่มต้นดำเนินการให้บริการเมืองอัจฉริยะให้มีการบริการสอบถามข้อมูลร้องเรียนหรือเสนอข้อคิดเห็นด้วยการติดต่อครั้งเดียวหรือที่เรียกว่าการให้บริการครบถ้วนภายในจุดเดียว one stop service ครับจะร้องเรียนอะไรจะเสนออะไรไม่ใช่ว่าต้องเดินทางไปและแห่งนะครับก็เอาของโทรศัพท์มือถือต่อเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ทุกเรื่องครับแต่ข้อมูลที่จะแจ้งให้กับผู้ติดต่อเข้ามานั้นต้องมีความน่าเชื่อถือมีการดำเนินการที่รวดเร็วไม่ฉะนั้นแล้วนะภาพรวมของการบริการทั้งหมดจะเป็นลบทันทีเจ้าหน้าที่คนไหนก็ตามนะครับเมื่อมีคนร้องเรียนขึ้นมาเจ้าหน้าที่ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และตอบได้ถูกต้องตรงกันไม่ใช่คนนึงตอบอย่างอีกคนนึงตอบอีกอย่างคนนึงรับเอาไว้ว่าเรื่องอย่างนี้แล้วไม่ดำเนินการให้เขาก็ใช้ไม่ได้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและให้การบริการต่างๆหากสามารถออกแบบให้น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้เข้ามาให้บริการได้แล้วจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกไปกับการใช้บริการอีกด้วยแต่ยังมีอีกหลายๆเมืองที่เปิดให้บริการเมืองอัจฉริยะแต่ได้รับการตอบรับไม่ดีในช่วงแรกเช่นกรุงโรมของอิตาลีซึ่งทางทีมงานก็ต้องพยายามพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพและเข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้นต่อไป 25.7 เทคโนโลยีเพื่อการโน้มน้าวใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถจูงใจมนุษย์ได้เช่นกันจากการสร้างเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งเบื้องหลังการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ดังกล่าวนี้มาจากแนวโน้มพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงบวกที่มีการตอบสนองต่อความมั่นคงและการตอบสนองทางสังคมนอกจากนี้ยังมีการวิจัยในด้านจิตวิทยาและการศึกษาเชิงประจักษ์จำนวนมากที่ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีเพื่อการโน้มน้าวใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มนุษย์คิดและมนุษย์ทำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบโดยการใช้เทคโนโลยีการโน้มน้าวใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถทำให้ชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้นเช่นหุ่นยนต์แมวยิ้มที่สามารถให้ความสุขและความสนุกสนานกับหญิงชราที่อาศัยอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็ยังเป็นหุ่นยนต์ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลในการรักษากายภาพบำบัดนะครับหญิงชราอยู่ในบ้านพักคนชราไม่มีลูกหลานมาดูแลแต่มีหุ่นยนต์เป็นเพื่อนและคอยสอนให้ได้การใช้งานเทคโนโลยีเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ในทางลบที่เกิดขึ้นในอดีตและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่รองรับสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเทคโนโลยีเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโน้มน้าวใจจำเป็นต้องมีการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้งานด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ซึ่งในหลายทศวรรษที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และมนุษย์ก็เริ่มมีการตอบสนองต่อการชี้นำจากสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลทำให้ในอีกบทบาทหนึ่งของคอมพิวเตอร์อาจเป็นนักแสดงทางสังคมและมีกลไกพลังงานที่แข็งแกร่งที่สามารถดึงดูดผู้คนเพื่อการตอบสนองนั้นได้การใช้งานในโลกดิจิทัลเนี่ยนะครับมีการกำหนดเป้าหมายในทางจิตวิทยายกตัวอย่างเช่นหน้าเว็บอารมณ์ขันที่แสดงโดย Firefox เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มย้อนกลับหลายครั้งเกินไปผู้ใช้ก็จะได้รับสัญญาณแปลกใจจาก Firefox ว่าคุณกำลังทำอะไรนี่ทำให้ผู้ใช้งานเชื่อว่า Firefox มีบุคลิกภาพทำให้เห็นว่ามนุษย์มีการตอบสนองต่อคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงกับบุคลิกภาพของผู้ใช้ในขณะนั้นในขณะที่การใช้ภาษายังเป็นเครื่องมือที่โน้มน้าวใจมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดจึงมีการใช้ปรับเทคโนโลยีให้เป็นรูปแบบรายลักษณ์อักษรเพื่อทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์รวมถึงการโน้มน้าวใจของผู้คนในสังคมครับในทางกลับกันนี้อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตอบสนองของผู้คนไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลซึ่งเปรียบเสมือนมนุษย์เทียมครับเคยมีกรณีนะครับเวลาให้พิมพ์ข้อมูลอะไรเข้าไปนะครับคอมพิวเตอร์มันก็รับไปเฉยๆแล้วก็มีผู้หญิงที่ในอเมริกาเนี่ยก็โกรธมากบอกว่าฉันพูดกับคนฉันทำอะไรเขาเขายังบอกว่าขอบคุณทำไมไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์นี่ไม่เคยขอบคุณฉันเลยอันนี้ก็ต้องไปเขียนโปรแกรมแก้โปรแกรมใหม่เวลาใส่ข้อมูลอะไรก็จะบอกว่า thank you ma'am อะไรทำนองนั้นครับการโน้มน้าวใจจึงมีความคล้ายคลึงกับการตอบสนองทางการตลาดจึงต้องมีการปรับตัวและปรับให้เข้ากับตัวเลือกที่มีความต้องการมากที่สุดครับต้องมีการไปปรับปรุงโปรแกรมนะครับเขามีการพูดว่าหรือไม่ฉะนั้นเราจะทำคอมพิวเตอร์ให้เป็นโรบอทนะครับเวลาใครทำอะไรดีก็เอาอมยิ้มยัดใส่ปากให้ดูดถ้าใครทำอะไรไม่ดีก็มีมือมาเขกศีรษะหรืออะไรทำนองนั้นครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีบุคลิกภาพที่น่าดึงดูดใจทางกายภาพบทบาททางสังคมการปรับตัวการใช้ภาษาและอื่นๆครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการนำโลกดิจิทัลมาใกล้กับพื้นที่ของมนุษย์จึงดูเหมือนว่าเป็นการสร้างมนุษย์เทียมขึ้นมาในพื้นที่ดิจิทัลคือทำให้คอมพิวเตอร์นะครับมันมีบุคลิกภาพคล้ายๆกับมันเป็นคนมันเข้าใจความต้องการของคนมันรู้จักคุยกับคนได้ครับวันนี้เราก็พูดถึงบทที่25ลักษณะธุรกิจของ Internet of Things นะครับก็ขอจบวันนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ